สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟอธิแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับวิธีการเช็คเวอร์ชัน LINE PC ที่ควรรู้นะครับต้องบอกมีน้องๆสอบถามปัญหาเรื่อง LINE PC มาเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญก็คือบางคนเนี่ยไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันของ LINE PC เลยนะครับทำให้การแก้ปัญหาก็คือการอัปเดตเวอร์ชันนะครับบางคนไม่รู้ว่าตัวเองใช้เวอร์ชันไหนอยู่นะครับซึ่งมีก๊อฟเลยอยากทำคลิปแนะนำว่าการเช็คเวอร์ชัน LINE PC ที่คุณใช้งานอยู่นั้นเวอร์ชันไหนนะครับและการกดอัปเดตตรงไหนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการเช็คเวอร์ชัน LINE PC นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คเวอร์ชัน LINE PC ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเราต้องเช็คด้วยว่าเวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่นั้นเวอร์ชันไหนนะครับเวลาเราแก้ไขปัญหาบางทีจะได้รู้ว่าเราต้องอัปเดตเวอร์ชันหรือเปล่านะครับก็กดมาที่ตัวจุด3จุดครับคือการตั้งค่านะครับแล้วก็ของหัวข้อเกี่ยวกับ LINE ครับกดเท่านี้นะครับจะเห็นว่านี่ฮะนี่เลยเห็นภาพชัดเจนก็คือตัวนี้นะครับ LINE PC นะครับของพี่ก๊อฟเนี่ยเวอร์ชัน 7.7 เห็นไหมครับเห็นไหมครับออกแบบใหม่มาเนี่ย 7.8 แล้วเห็นไหมคุณสามารถลำดับตัวสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับตามความต้องการได้สวยสมใจด้วยฟีเจอร์ Beauty Effect นะครับในการใช้งานร่วมกับวิดีโอคอลเนี่ยฮะก็คือบางครั้งเนี่ยเจอปัญหาว่าวิดีโอคอลทำไมใช้ไม่ได้นะครับก็คือคุณไม่ได้อัปเดตเห็นไหมเรามาเช็คตรงนี้ครับเวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่อัปเดตขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเห็นไหมครับก็คือให้กดอัปเดตตอนนี้ได้เลยนะครับกดอัปเดตครับเพียงเท่านี้เองครับพอเราเช็คเวอร์ชันแล้วเราก็กดอัปเดตนะครับการแก้ปัญหาในบางส่วนเนี่ยก็คือมันสามารถแก้ได้นะครับกดแล้วก็กดตกลงแล้วมันทำการรีเซ็ตรีสตาร์ท LINE PC ของเรานะครับพอเราเข้ามาใช้งานใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าเนี่ยดูเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าเห็นไหมดูรายละเอียดการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วกดมาที่การตั้งค่านะครับกดมาที่เรื่องของเกี่ยวกับ LINE เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยใช้งาน LINE เวอร์ชันล่าสุดนะครับ 7.8 เห็นไหมครับนี่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วนี่ก็คือขั้นตอนในการเช็คเวอร์ชัน LINE PC ที่เราควรรู้นะครับพร้อมกับการกดอัปเดตด้วยเห็นไหมครับจะบอกเลยครับว่าใครที่เจอปัญหาอยู่ให้ลองเช็คก่อนว่าเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่นั้นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ